สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็พบกับอังเคิลทีคนเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเราอยู่เกม The Sim นั่นเองก็ว่างๆก็แคส The Sim ครับแล้วก็เปิดกล้องไปด้วยอะไรอย่างนี้ลองดูว่ามันจะเป็นยังไง โอเคครับก็ที่ไม่ลงคลิปนานก็เพราะว่าขี้เกียจ เป็นหลักเลยนะครับก็คือขี้เกียจแล้วก็ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นไม่มีเวลามาคงมาแคสครับส่วนโปรเจกต์แอสซัสซินนี่ก็เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันครับเพราะว่าถ้าเกิดให้เล่นแอสซัสซินอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะแบบเบื่อบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยมาเล่นเดอะซิมสามมาแทรกเข้าไปนะครับก็เลยแบบลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะมาสร้างตัวก่อนเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ในโหมดสร้างตัวนั่นเองก็ตอนแรกนะครับคือมีในความจริงเนี่ยผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับแต่ว่ามันเป็นไม่ได้แล้วเพราะเหตุผลบางอย่างนะครับก็เราจะมาเป็นกันในเดอะซิมนั่นแหละชื่ออังเคิลนามสกุลทีเลยแล้วกันเอาเป็นชื่อภาษาดีกว่าอังเคิลนามสกุลทีเย่แล้วเป็นเพศชายดีครับผู้ชายนะครับไอบูโดชโอ้วัยนี้กำลังดีเลยนะฮะเดี๋ยวผมผิวประมาณนี้ใช่ไหมเอาเหมือนผมเลยนี่ร่างกายผมก็จะแบบออกมีกล้ามเนื้อนิดนึงมีกล้ามนิดนึงไอ้สัตว์โกงกล้ามเลยไม่ได้นี่กล้ามยังหล่อไม่เอานะครับเอาพอแค่พอประมาณพอนี่พอแค่นี้อีโอเคครับทรงผมอ๋อมีทรงผมอย่างเท่เอาที่เข้าตอนนี้ทรงหัวล้านนี่ไหมครับโอ้ไฮไลท์ผมเนี่ยทรงนี้เดียววะเดี๋ยวนะหาทรงก็เข้าก่อนเฮ้ยทรงนี้ก็เท่เว้ยอ๋อทรงนี้แหละเท่ดีเดี๋ยวไปทรงผมเป็นสีดำนะครับโอเคเป็นคิ้วหน่อยคิ้วมันหนาเกินว่ะปั๊บปึ๊บเอาประมาณนี้แหละอันนี้ดีโอ้ยนี่มันหนาเกินมันน่ากลัวมีหนวดมีเขานิดนึงแล้วกันนะครับขอนิดนึงเยี่ยมมันเหมือนโจรอ่ะไม่เอาเฮ้ยขนออกผมไม่มีคนนอกนะครับโอเคงั้นก็เปลี่ยนโอเคไปเป็นหน้าตาเลยแล้วกันโอเคงั้นที่ใบหูนะครับใบหูเราไม่ได้ดูอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเปิดเพลงให้เบาๆก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวแบบติดลิขสิทธิ์อะไรงี้อยู่ไหนเอ่ยนี่ฮะมันก็เท่าเดิมป่ะวะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวคงหายแล้วเปลี่ยนตาแม่งแบวเกินไปว่ะตาเดิมแล้วตาเหมือนคนง่วงนอนเนี่ยพี่นี่ตาแม่งเสน่ห์เอาตาเดิมไปแล้วครับจมูกฝันอยากไปฝันอยากจมูกโด่งๆนะครับก็โด่งๆนอยังหล่อแค่นี้พอไหมแค่นี้พอเคยปากนะครับปากนี้ต้องบุรุษรูปงามครับปากจะเล็กๆนะครับปากจะเล็กๆก็ประมาณนี้นี่เคยมีฝ่ายไหมไม่มีไม่เอาฝ่ายซึ่งแต่งหน้าไม่เอานะรอยสักมีรอยสักด้วยไม่เอาอ่ะไม่ชอบสักนะโอเคไปเสื้อผ้ากันเลยดีกว่าเสื้อผ้านี่นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับเนี่ยเอาเงินไปชุดทางการแล้วทำไมเสียงเพลงมันดังวะฮะWe know.
โอเคนะครับถึงการเลือกอุปกรณ์ที่ใส่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกแบบให้เข้ากับตัวผมที่สุดเลยโอเคก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวเจ้าตอนแรกบอกว่าจะตั้งเป้าหมายเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวขอเพิ่มแบบเขาเรียกว่าเพิ่มนิดๆหน่อยๆแล้วกันที่ไม่เป็นจริงโอเคโอเคครับถึงตรงนี้เลือกปฏิทานในชีวิตนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกตรงที่เป็นที่เรียกว่าเป็นนี่ไงกลายเป็นผู้สร้างหุ่นยนต์เอ้ยเดี๋ยวมันจะมีนักวิทยาศาสตร์ใช่เหรอเดี๋ยวดูก่อนโอเคเขาไม่มีไม่เป็นไรเราก็เป็นผู้สร้างมนุษย์หุ่นยนต์แล้วกันโอเคไอ้เหี้ยชอบสีม่วงเอาสีชมพูแล้วไอ้เอาสีที่ตัวเองชอบดีกว่าสีเหลืองนะไอ้ติดสีฟ้าชอบกว่าเอาสีฟ้าสียังรอเลือกราศีครับราศีคนคู่แล้วกันโอเคเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปกันเลยโอเคนะอย่างแรกเลยครับที่ต้องทำนะครับก็ไปหางานก่อนเลยโอเคเมื่อกี้เราดูไว้นะครับนักวิทยาศาสตร์อยู่ไหนเอ่ยงานอยู่ไหนนักวิทยาศาสตร์นี่ไงเจอแล้วนี่สมัครเป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นเองไปนั่งแท็กซี่มาแล้วตำแหน่งงานนะครับผู้ถูกทดลองโอเคต้องการทำอาชีพนี้ไปเลยเพื่ออนาคตที่ดีของเรานะครับจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เป็นแค่ผู้ถูกทดลองนะครับเดี๋ยวอนาคตนี่ไม่แน่นะครับว่าจะเป็นอะไรกันแน่เราต้องติดตามมาดูนะครับกลับบ้านอังเคิลทีกลับบ้านพวกแมปรวดเร็วโอเคไหนดูซิยังขาดความสนุกสนานนั่นเองให้เขาทำอะไรดีเอ่ยตอนนี้มีอยู่แค่200นะครับโอเคเราไปดูอะไรอย่างอื่นดีกว่าไปตกปลาดีกว่าไปเพื่อหาตังค์นะครับตกปลาเกมนี้หาตังค์ได้ดูเวลาทำงานก่อนวันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายพอดีนะครับอูส
อันนี้คือของครับดูว่าเราจะตกปลาได้เมื่อไหร่ปลาสร้อยตัวปลาสร้อยกี่ตัวเอ่ยห้าตัวแล้วโอเคเริ่มหิวแล้วครับพอก่อนแล้วก็ไปขายปลาที่ไหนดีขายปลาตรงไหนครับไปตรงไหนเดี๋ยวไม่ใช่อาชีพทำก่อนมันจะมีตรงร้านขายปลาอยู่ครับก็ซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ขายปลาที่อยู่ในกระเป๋าโอ้มีปลาทองโอเค36บาทปิ้งเก็บเล็กผสมน้อยนะฮะดูซิต้องการอะไรอีกอ๋อหิวก็นี่เลยกลับบ้านไปทำอาหารที่บ้านเองปึ๊บโอเคทำอาหารกินซับจังยิกครับโอเคอิ่มแล้วก็ขับถ่ายพี่ขับไปโอเคนะฮะเสร็จแล้วก็เหลือนอนนั่นเองก็ไปนอนตรงนี้ดีกว่านอนหลับนอนหลับอันนี้ไม่เกี่ยวไหนดูซิทำงานกี่โมงคือใครอ่ะซูซานทำงาน9โมงนะถ้าเกิดเต็มอิ่มก็7ตื่น7โมงเลยเอ้ยเราตื่นตี4ดีกว่าเนาะโอเคระหว่างที่เขาหลับเนี่ยเราก็จะมาเตรียมตอนเช้านะครับว่าต้องทำอะไรบ้างดูก่อนว่าเราเสียอะไรไปบ้างพลังงานนะครับจะเต็มความสุขสนานสุขอนามัยนั่นเองแล้วก็ไปอาบน้ำในอ่างนะครับถ้าเกิดตื่นเสร็จความผิวก็เพิ่มอีกก็ได้ไม่ใช่อาหารเย็นสิต้องเป็นอาหารเช้านะครับนี่วัฟเฟิลเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีรถมารับไปทำงานนั่นเองแล้วเดี๋ยวพอตกเย็นเนี่ยเราก็จะไปตกปลาหาตังค์นะฮะเสร็จแล้วก็อาจจะคุยกับพวกซิมสาวๆอะไรงี้แต่คนนี้นี่อายุเท่าไหร่เนี่ย ตื่นอาบน้ำตอนแรกนะฮะเราขอซื้อเป็นคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วกันอันนี้ทำความสะอาดด้วยนะฮะตอนแรกเราจะขอซื้อเป็นคอมพิวเตอร์นะเอามาตั้งไว้ตรงนี้เอ้ยไม่ตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้มีโต๊ะทำงานของเราอยู่กินวัฟเฟิลดีครับโอเคถึงเวลาไปแล้วรีบกินเร็วรีบกินไปเร็วเดี๋ยวไม่ทันเออ
โอ้ชุดทำงานมึงพบปากกับเพื่อนนักวิจัยคลังไอทีกับนี่คลังไอทีเดี๋ยวช่วยหัวหน้าในการวิจัยเอาคลังไอทีด่วนเนาะคลังไอทีเนี่ยอ๋อคุณครูพบใครบางคนก่อนงั้นก็ช่วยหัวหน้านั้นพบปะกับเพื่อนนักวิจัยนี่คือที่ทำงานของเรานั่นเองนะหรูออกซะขนาดนี้ให้ดูรายได้ต่อชั่วโมงเท่าไหร่เอ่ยรายได้ต่อชั่วโมงก็คือ44ซิมคอนต่อชั่วโมงนั่นเอง